เดตกันที่ละครเรื่องพยากรณ์ซ่อนรักของป้าแจ๋วยุทธนาครับล่าสุดเขามีการรวบรวมนักแสดงกันเกือบครบทีมเลยนะครับผมเพื่อถ่ายทำไตเติ้ลละครกันครับมีทั้งเจมส์จิรายุไอซ์ปรีชยาไม้วริศเบนซ์กมลชนกป๊อกทัชธรซีมพัทรากรแพรชิภาแพรพิชชาภานะครับแล้วก็ณัฐรัตน์แล้วก็นุ่นรมิดาด้วยนะครับมาในลุคสวยหล่อกันคอสตูมที่เห็นนี่ไม่ได้เหมือนกับในละครที่ได้ชมกันนะครับแต่เป็นในไตเติ้ลที่เราจะได้ชมกันนะครับพร้อมกับการถ่ายทอดอารมณ์ให้ตรงตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนซึ่งการถ่ายไตเติ้ลละครแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของป้าแจ๋วนะครับผมเวลาป้าแจ๋วทำละครก็จะมีการถ่ายไตเติ้ลแบบนี้ป้าแจ๋วบอกว่าตอนที่ทำบ่วงผงก็ทำเช่นนี้เหมือนกันกระแสตอบรับดีแล้วก็ไม่อยากให้คนดูรู้สึกจำเจด้วยรอบนี้ก็เลยจัดเต็มมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมเราเบื่อการทำไตเติ้ลที่แบบว่าตัดภาพละครนู้นนี่มาใส่แล้วบางทีมันก็สปอยเนื้อเรื่องเชิญในเราทำให้คนรุ่นใหม่ๆดูแล้วทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วฟีดแบ็กของไตเติ้ลบ่วงหงคราวที่แล้วอ่ะมันก็ดีด้วยคนชอบเราก็เลยทำแบบนั้นอีกเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าคราวนี้มันคงจะสนุกกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าตัวละครเราใช้เยอะขึ้นแล้วมันจะมีตัวลึกลับต่างๆนานาแล้วทุกคนก็แต่งตัวสวยๆมาอยู่ในฉากถ้าถามว่าธีมมันคืออะไรมันก็คือนางเอกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็พาพระเอกไปสู่อันตรายต่างๆนั่นนะก็เป็นคัตสเปเชียลแบบพิเศษใช่เพราะว่าไอ้อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากครับแล้วก็มันไม่ได้แค่สวยงามเดียวอาจจะมีแบบบอกตัวละครนิดๆมีการสปอยตัวละครนิดๆกับสปอยในเรื่องนิดๆที่เหมือนกับพอมาเป็นกลิ่นของคีย์ซีนแล้วก็เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับในเนื้อเรื่องครับก็หมดแล้วเราเหลือฉากบูบูกันอีกประมาณสัก8คิวก็ปิดกล้องแล้วก็ขอฝากละครเรื่องพยากรณ์ซ่อนรักด้วยแล้วก็เหมือนเป็นธรรมเนียมของบริษัทเราเนาะเวลาเราทำละครเรื่องนึงเราก็แถมพิเศษให้คนดูด้วยการทำไตเติ้ลพิเศษขึ้นมาเราก็ตั้งอกตั้งใจที่จะถ่ายวันนี้ทั้งวันยกให้เป็นการถ่ายไตเติ้ลทั้งหมดเลยเพื่อได้ภาพออกมาสวยๆแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันครับ